กรมนะครับคอมพิวเตอร์อย่างนี้เฮ้ยสี่ใช่เหรอใช่ครับโอ้แอคชั่นแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าไหร่ขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปานอาญาติโกและโอสิกาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและหลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าสองแถวสองแอฟเรียนรามหรือใดใดก็ได้นะโอ้ตั้งสามสี่ตัวเฉลี่ยกล่องเอาไงวันนี้เอาไงลุงออกโดนกล่องรุมซะแล้วนะฮะวันนี้มี 3-4 ตัววันหน้าคงจะเจอเป็นร้อยๆตัวที่จะลุมออก เขาจะรุมเรื่องอะไรอ่ะนะข่าวคราวเริ่มต้นก็บอกแล้วนะว่ากระซิบเบาๆนิดนึงพอที่จะเริ่มมีลูกปืนหรือเปล่าไม่ทราบความว่าประเทศอังกฤษเขาประกาศภาวะฉุกเฉินและจ้ารู้ไหมประเทศอังกฤษประเทศที่มีการศึกษาขั้นสูงระดับท็อป5ของโลกอยู่ที่อังกฤษนั่นแหละครับเขาประกาศภาวะฉุกเฉินมาแล้วจ้าเรื่องโลกร้อนครับผมเห็นไหมมาแล้วเริ่มต้นแล้วเป็นลำไม้ไผ่กาเซียเหลาลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาก็พือไปทั้งโลกนะให้รู้ไว้นะครับใดๆหลายๆอย่างมันจะพลิกนะครับพลิกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนดีไหมพี่ดูนะคำพูดนี้จะเกิน 3-4 เดือนอยู่หรือว้าเขาเป็นเกิน 3-4 เดือนอยู่หรือนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออดรู้อะไรนิดหน่อยไม่เราสู่กันฟังกลับไปที่อังกฤษเมื่อเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องของโลกร้อนถามว่าทำไมเขายังพูดว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยต้นเหตุ
ก็คือก๊าซเรือนกระจกที่เขาพูดจังว่ามันมาจากคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ใช่ปะคาร์บอนประมาณนั้นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเหตุให้โลกร้อนลองฟังให้ดีฮะมันร้อนได้ยังไงวิธีคิดง่ายนะเอาเฉพาะคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเป็นตัวตั้งนี่เฉยนะครับวิธีคิดง่ายเปรียบเทียบอย่างเห็นจ่าๆเลยว่าขึ้นชื่อว่าอากาศร้อนทุกที่ในโลกใบนี้ย้ำอากาศเนี่ยมันอยู่ในภาวะของอะตอมด้วยหลายๆอะตอมมารวมกันมันก็เป็นโมเลกุลแปลว่ามันใหญ่ขึ้นเล็กๆยิ่งขึ้นไปสูงเท่าใดขนาดของอากาศก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงเท่านั้นเมื่อมันเล็กลงเล็กลงถามว่าทำไมล่ะอยู่ผิวโลกถึงได้ร้อนจังแต่เวลาขึ้นที่สูงปุ๊บอุณหภูมิจะลดลงใครขึ้นเครื่องบินบ้างครับ20,000-30,000 ฟุตเนี่ยอุณหภูมิมันลบ30 องศา40 องศามันลดได้ไงวะมันเย็นได้ไงวะปกติความเย็นแล้วก็แต่ต้องสัมผัสได้ที่เช่นเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือหิมะอย่างเงี้ยเป็นต้นความเย็นไอ้ที่ว่าขึ้นสูงเนี่ยไม่เห็นจะมีหิมะเลยไม่เห็นจะมีน้ำแข็งเลยแล้วยิ่งขึ้นไปสูงเท่าใดมันยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์สักเท่านั้นในความเป็นจริงอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็ต้องร้อนใช่ไหมล่ะห่างจากดวงอาทิตย์มันก็ต้องร้อนน้อยกันแล้วกันไม่ต้องพูดคำว่าเย็นใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือร้อนมากโอเคนะห่างจากดวงอาทิตย์มากๆมันก็ร้อนน้อยจากโลกไปสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเย็นมันแท้นที่มันจะร้อนกลับเป็นเย็นอธิบายง่ายๆความร้อนเนี่ยเอาไงดีทองคำ1 กิโลก็แล้วกันตะกั่ว1 กิโลเหล็ก1 กิโลกรัมข้าวสาร1 กิโลกรัมก้อนหินทั่วๆไป1 กิโลกรัมรู้ไหมว่ามันดูดซับความร้อนได้ต่างกันอันที่ร้อนมากที่สุดคำตอบสุดท้ายจะต่อรองทองคำปริมาตรเท่ากันทองคำนี่ดูดซับความร้อนมากที่สุดก็แปลว่าถ้าหากว่ามีขนาดเล็กดูดความร้อนดูดซับความร้อนน้อยๆที่ขึ้นไปสูงไงสูงแปลว่ามันขึ้นไปจากก้อนดินก็เป็นโมเลกุล3,000 ล้านโมเลกุลต่อก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนเหนือขึ้นมาในบรรยากาศเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมสูบบุหรี่เนี่ยดูดีนะครับไม่งั้นจะไม่เข้าใจพวกนี้บุหรี่ผมมีประโยชน์นะให้รู้ไว้ควันบุหรี่ผมมีประโยชน์นะมันมีคนทั้งโลกบอกว่ามีโทษลุงงอกกลับบอกว่าเป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ยังไงอธิบายในสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยอากาศบริเวณเอาเครื่องวัดความร้อนไว้ตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยครับตรงนี้นะ ขณะเดียวกันผมก็สูบบุหรี่ซะแล้วก็เป่าควันผ่านนะผ่านในเทอร์โบมิเตอร์หรือประหลอดเนี่ยครับเป่าควัน
แค่นี้เองฮะความร้อนจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยความร้อนจะเพิ่มขึ้นทันทีมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านี่คือโมเลกุลของควันเห็นไหมขนาดของควันเนี่ยมันจะดูดซับความร้อนเพิ่มเติมขึ้นมาจึงทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นโอเคไหมทีนี้คำว่าควันก็ยกไปยังควันท่อไอเสียรถยนต์เห็นไหมครับยกไปยังของควันของโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมมันก็พวยพุ่งออกมาสูงจากพื้นดินประมาณไม่เกิน300 เมตรไม่เกิน300 เมตรนะเต็มที่ไม่เกิน500 เมตร300 เมตรมันจะน้อยไปเพราะฉะนั้น500 เมตรลงมาเนี่ยครับโอเคไหมหรือว่าสูงไป500 เมตรอันนั้นบริเวณจะร้อนเพราะว่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่รู้ขนาดจะเป็นฝุ่นละอองก็เหมือนกันครับนะ PM 2.5 หรือที่เขาว่ากันนะครับเห็นไหมมันยิ่งมีควันมากเท่าใดก็ยิ่งร้อนเท่านั้นนี่คำว่าโลกร้อนโลกร้อนมักจะบ่นกันอยู่ที่ตัวเมืองนะครับทะเลทรายร้อนกันเยอะแยะทะเลทรายแถวนั้นจะมีควันไหมนี่ก็จินตนาการมีโรงงานไหมเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมไหมเนี่ยถ้าบอกว่าความร้อนเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ก๊าซแล้วนะครับมันเป็นโมเลกุลไปแล้วนะครับโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์มากในเมืองสมมติว่าร้อนที่จุดหนึ่ง30 องศาเซลเซียสสมมตินะฮะกลางทะเลทรายรู้สิมันมีโรงงานสกปรกไหมเนี่ยทำไมมันถึงร้อนมากกว่า40 องศาเซลเซียสหรือ40-50 องศาเซลเซียสเชื่อว่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์จะน้อยฮะกลางทะเลทรายแปลว่าแค่นี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วครับว่ามันไม่ได้เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์หรอกครับไอ้ความร้อนนั่นแหละหรือว่าการเรือกระจกที่เขาว่านะครับเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกนะไม่รู้ว่าเออแค่ย้อนแย้งก็เชิญสิครับย้อนแย้งก็ทำให้โลกเย็นได้ก็เชิญสิครับใช่ไหมครับชั้นบรรยากาศมันร้อนก็เพราะว่ามันเพราะอะไรรู้ไหมต้นเหตุจริงๆไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ต้นเหตุจริงๆคือมนุษย์เกิดมามากเกินไปในโลกใบนี้นี่คือต้นของมันจริงๆมนุษย์เกิดมาก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งผลิตกันอยู่แย่งคู่กับวิศวะแย่งอำนาจกันปกครองแย่งของอยู่ของกินของใช้แย่งของอยู่ที่อยู่แย่งของกินแย่งของใช้แย่งของใช้มนุษย์ทุกคนต้องการความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยทุกคนต้องการสะดวกสบายใช่ไหมงั้นจึงมีรถยนต์มาให้ขับขี่ไงมาคนที่มีสตังค์มากก็ซื้อกันมาใช้กันไปแยกกันใช้ถนนหนทางพอแยกกันซื้อรถยนต์มาใช้ลงนะก็นะดีมานด์ซัพพลายผลิตขายมาต้นเหตุจริงๆที่ประชากรของโลกครับที่มันมากขึ้นมันไม่ใช่ก๊าซเรือกระจกนะไอเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยครับความต้องการกับสนองความต้องการภาษาพุทธศาสนามีกิเลสก็สนองกิเลสใช่ไหมไม่รู้กิเลสมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พูดกันมา2,000 กว่าปีแล้วมนุษย์เกิดมีกิเลสตัณหาราคะเออสิ่งผลิตมาก็สนองกิเลสสนองกิเลสตัณหาราคะเหมือนกันสรุปผมว่าผมพูดไม่ผิดนะเกิดจากประชากรของโลกมากเกินไปจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมพยายามบอกว่าอะไรเนาะจะมาล้างโลกสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าเนาะเอาไว้เป็นคำถามเฉยๆเ
ื่อให้ท่านที่อยู่หน้าจอในฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพูดถึงธรรมชาติเวลาเนี้ยธรรมชาติมนุษย์เกิดมากเกินไปหรือขยะเถียงดีเดียวเกิดมาแล้วก็มาแย่งของใช้กันซึ่งเสร็จแล้วก็สร้างถนนทางขึ้นมารองรับความสุขสบายเห็นไหมพอได้นะครับพอเห็นแล้วมองเห็นแล้วนะทีนี้จะทำไงจะให้โลกใบนี้ไม่ร้อนจนเกินไปทำไงทำไงเนี่ยอังกฤษเขาประกาศภาวะฉุกเฉินช่วยกันลดความร้อนก็ไม่หนีไม่พ้นปล่องปากควันโรงงานเอ้ากำจัดออกไปความต้องการมนุษย์สินั่นแหละครับความต้องการที่เคยใช้ก็ไม่ได้ใช้นะหรือมีน้อยกับราคาก็เพิ่มขึ้นทีนึงวุ่นอีกวุ่นวายอีกข้าวของแพงอีกวุ่นวายอีกขึ้นภาษีอีกวุ่นวายอีกไปรอดไปเนี่ยเป็นหางเบ้าเลยพี่เอ๋ยเป็นลูกโซ่เลยล่ะพันมันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมผมว่าเป็นไปได้สูงนะเติร์ดบอเนี่ยเป็นไปได้สูงนะเวเนซุเอลานะไม่ใช่ขลุ่ยแล้วไปเลยป่านนี้เราโมจะนั่งทะเลาะกันขลุ่ยแล้วนั่นคือจุดหนึ่งนะครับไม่มีทางเลือกอื่นต้องประกาศเลยสิหน่วยงานใดหน่วยงานไม่มีบุคคลใดที่มีความสามารถทำฝนตกได้มีฝนธรรมชาติอย่างเดียวครับที่จะชำระชะล้างโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์นะซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่นละอองในอากาศมีฝนธรรมชาติเท่านั้นที่จะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อังกฤษเขาประกาศแล้วภาวะฉุกเฉินลุงงอกกับทีมงานตอนนี้หลีกคิมแล้วครับไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่รู้นะเพราะผมจึงต้องการคนเก่งภาษาอังกฤษนะครับต้องการนะครับถ้าเขียนชั้นใต้มีด็อกเตอร์ห้อยไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้ามีด็อกเตอร์ห้อยท้ายไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะจะไปเสนอแผนงานทำให้ฝนตกในโลกไปเนี่ยเริ่มต้นกลางทะเลทรายก่อนเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงานเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความคิดลุงออกละใช่ไหมฮะแปลว่าช่วยโลกไม่ให้โลกมันร้อนโลกร้อนสัตว์ก็อยู่ไม่ได้พืชก็อยู่ไม่ได้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลุงออกจำเป็นจะต้องแสดงบทบาทนี้นะครับผมบอกแล้วรางวัลโนเบลอยู่ใกล้เนี่ยบอกให้แล้วนะแต่เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนะเขียนโครงการไปแป๊บเดียวเองนะเสนอตัวเลยนะมีไหมครับลูกหลานที่อยู่หน้าจอเนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติที่จะใช้ภาษาอังกฤษแค่เขียนโครงการเป็นนะภาษาอังกฤษต้องเนียบนะมันทั้งพูดทั้งเขียนนะพี่นะมีแค่นี้เขียนโครงการแล้วก็ส่งไปให้ประชาชนมันทำงานกันแล้วคอยหลีดนิ้วคอยจะเนี่ยรับรองไม่มีพลาดเพราะไม่มีใครที่จะมีความสามารถระดับนั้นในโลกใบนี้ผมใช้ EMC square สมการผมนี่สบายเลยนะไอน์สไตน์เขาสร้างสมการมาให้เรียบร้อยแล้วทฤษฎีเขาให้มาเรียบร้อยแล้วแต่ปฏิบัตินั่งพูดอยู่นี่จริงเห็นไหมครับโดยลุงออกนะครับตรงนี้จากโดย PE นะโดยลุงออกนะครับโดยคนอื่นก็จะได้ผ่านไปด้วยครับแต่โดยดวงออกเชื่อมั่นด้วยทำมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้น
ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตั้งความหวังเอาไว้หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นฝีมือลุงหงอกหรอกบอกให้ทราบไว้นะก็แปลว่าลุงหงอกมองข้าม70ล้านไปแล้วนะพาสปอร์ตมาแล้วมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปสำรวจทวีปอเมริกาต่ออเมริกาเหนือนะครับวันที่19เดินทางไปอเมริกาแล้วครับใช้เวลาประมาณ10วันนะจะไปสำรวจพื้นที่ว่าจะเอาตรงไหนเนาะน่าจะเป็นรัฐเนอะไรรัฐที่เขาเล่นคาสิโนเยอะๆนะเนวาดานะนั่นแหละครับจะไปสำรวจตรงนั้นด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เล่าสู่ฟังเล่าสู่ฟังแล้วก็นี่ไงวีซ่าออกมาหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะร้อนด้วยจ้ะนะใช้คำว่าสำรวจเลยนะครับนะดีไปดีโอ้คงสนุกมากไปแล้วเกิดเขาไงนะอย่าท่องพูดให้มันนี่เพียงแค่ความคิดและคำพูดจะจริงไม่จริงรออีกคนเดียวที่จะมาช่วยเก่งภาษาอังกฤษนะครับรอคนนั้นนะครับใครก็ตามที่พอจะมีนะฮะสถาบันการศึกษาใดพอที่จะส่งตัวบุคลากรมาช่วยหน่อยได้ไหมครับจะพาทำงานระดับโลกนะ ทฤษฎีเขาก็มีให้เรียบร้อยแล้ว EMC Square ได้ไง พูดได้4คำสื่อสารกับพนักงานก็สิ่งเดียวกันคำที่1คำที่2สื่อสารแตกสลายได้เป็นพนักงานคำที่3พลังงานที่ว่านั้นลึกกับเป็นสื่อสารน้ำฝนคือสื่อสารใช่ไหมครับ น้ำฝนคือสื่อสารใช่ไหมครับทำด้วยพลังงานก็พลังงานมาทำน้ำฝนจะไปยากอะไรกันไม่เห็นต้องยากเลยง่ายจะตายไปเอาพลังงานเป็นสารเนี่ยแล้วใครทำไมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมีแค่นี้สมการ EMC Square เป๊ะเลยบอกให้กันแหละเห็นไหมขอบคุณอัศตายนะขอบคุณไอสไตล์จะยกย่องแค่นั้นนะครับยกย่องไอสไตล์ยังมีอีกคำด้วยนะใครดูคลิปบ่อยๆคลิปลุงหงอกบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าลุงหงอกพูดเกี่ยวข้องกับไอสไตล์ยังไงพูดกับสมการ EMC ยกกำลังสองบ้างยังไงบ้างนะครับเข้าใจไหมทฤษฎีเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่คนปฏิบัตินั่งพูดอยู่นี่นะสิบอกใครที่ว่าโอเคไหมดีไม่ดีมันยังมีอีกนะเดี๋ยวนะนึกก่อนข้อสอนยังได้เดี๋ยวทำให้สารกลายเป็นพลังงานแหมมาก็ได้ลุงออกได้ทั้งข้อ1ข้อ2นะครับข้อ2ข้อ3ครับใช่ทำสารให้กลายเป็นพลังงานเช่นฝนมันตกเยอะเหลือเกินแปลว่าสสารในอากาศมันมากเหลือเกินสลายกลายเป็นพลังงานซะฝนมันก็หยุดตกจบนะ เห็นไหมข้อ2ข้อ3นะสบายมากส่วนข้อ1เอาพุทธศาสตร์มาใช้สสารคือรูปพลังงานคือนามแยกรูปแยกนามซะมันก็จบแยกนามจากรูปซะใช่ไหมเอาศาสตร์พุทธศาสตร์มาใช้ซะใช่ไหมครับไอสไตน์ไม่สี่ข้อความหมายข้อที่4ทำให้มวลหมดลุงออกใช้ได้ทั้ง4ข้อจริงทำให้มวลหมดก็ได้ถ่ายรูปเห็นด้วยเถอะมวลหมดกล้องปัญญาอ่อนด้วยเห็นไหมบอกแล้ว
เราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขาพยายามที่จะศึกษาให้รู้เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและเราจะทำในสิ่งที่เราพูดเราจะนะที่ทำได้มาแล้วก็เยอะแล้วนะต่อไปก็ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจนะครับ100%นะครับที่ว่านี่ทีนี้ไปแสดงออกเอาส่วนเกินไปบอกเขาที่เอาส่วนเกินไปทำส่วนเกิน100%ไปทำให้รู้ซะบ้างนะโอเคนะนั่นคือเล่าสู่กันฟังอ่ะแน่นอนนะครับศาสตร์ที่ว่านี้อย่าลืมนะครับว่าอนาคตวันที่18บรรยายหัวข้อนะครับมันเป็นวันวิสาขบูชาพลิบุรีมันตรงกันอย่างโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมันถึงมาตรงกันกับวันวิสาขบูชามันมาตรงกับลุงหงอกเป็นวันที่ลุงหงอกไม่เกิด วันที่18พฤษภาเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยความจริงผมก็ไม่เคยเชื่อแม่เชื่อพ่อผมนะเวลาผมเกิดมาทำไมต้องมาตรงที่18พฤษภาเพราะว่าทำไมผมต้องไม่เชื่อพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมเป็นลูกเป็นชาวนาเนาะชาวนาเนี่ยรู้แต่ว่าข้างขึ้นข้างแรมบอกให้ก็ได้ไม่รู้จักวันที่เขาหรอกนั้นนับจากข้างขึ้นข้างแรมวันพระเล็กวันพระใหญ่ชาวนาวันพระเล็กก็ไปทำบุญตักบาตร วันเข้าใจก็ไปฟังเทศฟังธรรมในวัดไปทำบุญปักบาตรพระใหญ่เห็นไหมแล้วก็อยู่อย่างนี้ชีวิตของเขาก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำนั่นคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังที่ว่าใช้ชีวิตในธรรมชาติธรรมดาธรรมดาจะบอกว่ามันที่18ผมว่าไอ้ส่วนจดบันทึกวันเกิดนะครับที่ผมเกิดอยู่ห่างจากมันห่างจากอำเภอก็10กิโลเต็มๆกันแล้วกัน10กิโลพอดีแหละเกิดปุ๊บไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปบอกว่าเกิดวันไหนก็คงนึกสนุกคงเจ้าหน้าที่ใส่มากกว่าเอาวันนี้ก็แล้วกันนะลุงฟังมานะครับ18พฤษภาแล้วนายกายสอนทักเอาวันนี้ก็แล้วกันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันมาส่งกันได้ยังไงปีนี้ก็แค่นั้นครับซึ่งจะเป็นการบรรยายในหัวข้อธรรมจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์อย่าลืมเมื่อกี้ผมพูดถึงพุทธศาสตร์นะเรื่องรูปนามนะครับแยกนามจากรูปสันติเห็นไหมมันก็มาเกี่ยวข้องกันที่จะอธิบายมาถึงพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นใครมาฟังกับหูมาดูกับตาก็คงได้บุญเต็มร้อยเนาะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ทำบุญใหญ่ประจำปีประจำปีทุกปีก็ทำมาแล้วแต่ปีนี้มันจะอลังการมากกว่านะครับเพราะว่ามันมาตรงกันหลายมิติเหลือเกินครับอันนี้นะพอบรรยายเสร็จตื่นเช้ามันก็ไปอเมริกาแล้วอยู่ที่เหมือนกับขีดเส้นไปเลยนะครับเสร็จจากนี้ไปเช่นนั้นทันทีประมาณไม่มีเวลาไม่มีช่องว่างคุยกับใครอีกเลยดูสิครับไม่มีช่องว่างในการที่มานั่งคุยกับใครนานเลยทีเดียวไปทำงานต่อเหมือนกับเขาจัดสรรเวลาไว้ให้หรือเปล่าที่ต้องไปเช่นนี้นะครับโอเคนะนั่นก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นไปไหนก็ต้องถ่ายทำหมดนะครับเฟซไลน์เนี่ยพอเรากำลังซักซ้อมกันอยู่จะเป็นอินสตาแกรมนะแล้วก็ Twitter Face YouTube ใช้เสียกล้องเวลานี้ครับเห็นไหมดูสิครับเพราะฉะนั้นต้องมีบุคคลที่ต้องมาใช้2คนพอไหมเนี่ยในการที่ถ่ายทำแต่ละอย่างเห็นไหมครับในการเดินทางไปเพราะฉะนั้นมันใช้เรื่องง่ายๆนะที่ผมทำเนี่ย 2-3 ปีที่ลุยกันมา YouTube ของเรา TV เนี่ยลุยกันมาโหสุดยอดมากนะครับ ก็ถือโอกาสแจ้งให้ทราบแล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่เรารู้
เราเข้าใจเราทําได้ประมาณเพื่อพอเวลาถึงส่วนนั้นปุ๊บเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจทีนี้ให้ดู สุขภาพเรื่องจิตใจแล้วนะสุขภาพทำมา20กว่าปีแล้วสองมือปากรักษามนุษย์ครับ20กว่าปีแล้วสองมือเปล่ารักษามนุษย์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะ แค่มันอิ่มแล้วก็จะไปรักษามนุษย์ระดับนู่นนะ CEO ไปงั้นนะหรือมินิสเตอร์ไปงั้นหรือ President ไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นเพราะว่าผมรู้ว่าคนกลุ่มนั้นกลัวตายทุกคนแหละครับกลัวตายทุกคนแหละผมจะรู้จะได้ดีรักษาแล้วก็เขกหัวแล้วก็สั่งสอนด้วยก็ดีหมดพวกนั้นนะครับคนกลุ่มนั้นรักษาไปด้วยเขกหัวไปด้วยสั่งสอนไปด้วยไอ้ที่เคยเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยเลิกเอาเปรียบแล้วนะที่เคยใช้อำนาจบาดใหญ่เนี่ยเลิกแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะผมรู้มันไปไม่รอดการแพทย์ตะวันตกไปไม่รอดผมจะรู้ก็เพราะสิ่งนั้นนะมันเสียหายมาเยอะมันจึงมีสิ่งนี้จึงมีโรงงอกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใช่ไหมล่ะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบผมว่ามันดีนะมันคล้ายๆมันโอ้โหมันครบรอบปีเลยมันครอบครองมันลงแต่มันเกิดพลิพลีโอ้โหหลายอย่างมันลงตัวเยอะนะครับนะเอาล่ะมีผู้คนสงสัย เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นจังไหนในจอสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นจังไหนมันเป็นยังไงนะครับจะอธิบายไงดีเนาะเมื่อกี้เนี่ยเหลียวเนี่ยมันยังเป็นบุหรี่อยู่เนี่ยเอางี้ดีกว่าเหลียวนี่ยังเป็นบุหรี่อยู่เนี่ยนี่เหลียวนี่ยังเป็นบุหรี่อยู่เกิดเป็นบุหรี่จากนุ่มต้นยาสูบกลางท้องไหนท้องนาเห็นไหมครับอยู่มาวันหนึ่งใบยาที่ว่าเหมือนก็สู่โรงงานยาสูบไม่นานนักมันก็มาถึงปากลุงหงอกลุงหงอกก็ใส่ซะดูสิมันตั้งอยู่ไว้นานแค่ไหนตรงนี้อย่างมากก็10นาทีเดี๋ยวหมดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนปากไปนี่ยกตัวอย่างแค่บุหรี่มวนเดียวนะพี่นะสิ่งนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันที่จับต้องได้เปลี่ยนแปลงหมดไม่มีเหลือโลกใบนี้ก็หยุดไม่ได้คือเปลี่ยนแปลงหมดตลอดไม่มีเวลา ตั้งแต่มันเกิดมาแล้วก็หมุนเปลี่ยนแปลงมาตลอดนานนะครับเท่าไรไม่รู้โลกใบนี้นะครับว่ากฎการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกฎของธรรมชาตินะครับกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎธรรมชาติภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยนะ กฎการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาตินี่คือภาษาลุงหอกคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมตรงกับกฎแห่งกรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาโอเคไหมครับจำหน่อยนะภาษาไม่จำหน่อยครับเวลาผมบอกให้จำหน่อยเพราะว่ามันจะลิงก์ไปหลายลิงก์เวลาพูดจะยังมันจะโยงใส่คำพวกนี้เสมอหนีไม่พ้นอยู่แล้วคนนี้โอเคนะวันหนึ่งผมพูดเอาไว้ว่ากฎพระไตรลักษณ์นั้นมันก็คือกฎของอะตอมกฎของอะตอมประกอบไปด้วยนี่ใช้ภาษาฟิสิกส์มาแล้วพอเวลาพูดเรื่องนี้
พุทธศาสนากับฟิสิกส์ดิเห็นไหมครับมันมาถึงกันแล้วคนอธิบายคือนั่งพูดอยู่นี่ต้องใช้จิตศาสตร์นะฮะมารักษาเขาโทษใช้ศาสตร์ด้านจิตจึงจะมาอธิบายกฎฟิสิกส์กับกฎพระไตรลักษณ์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับต้องใช้ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นนะครับจึงจะอธิบายได้ให้ลงตัวยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน3คำนี้3ตัวก็เรียกว่าอนุภาคอนุภาคมันจะตรงกับกฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์มันก็เหมือนกันทุกขังอนิจจังอนัตตา3คำเหมือนกันคำว่าอนัตตามันพูดกันมากี่พันปีกันมาแล้วก็ไม่รู้หรอกถึงรู้มันก็คงถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วรู้แต่มันใช้ไม่ได้ไม่มีใครมาใช้ได้อีกดีกว่ารู้แต่ไม่มีใครมาใช้ได้ใช่ไหมเข้าใจรู้แต่ไม่มีใครเอามาใช้ได้เออรู้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ยังไม่มีใครเอามาใช้ได้คนที่มาใช้ได้นั่งพูดอยู่นี่แหละเนี่ยมาละเนี่ยภาษาลุงออกมาละใช่ไหมฮะงั้นเปลี่ยนจากอนัตตาเป็นนิจจังปรับเปลี่ยนภาษาซะภาษาเก่าใช้ไม่ได้เพราะรู้มาตั้ง2,000กว่าปีแล้วไม่มีใครมาใช้ได้เมื่อเวลามีคนเอามาใช้ได้เปลี่ยนภาษาซะกฎพระไตรลักษณ์คือทุกขังก็ได้นิจจังอนิจจัง3คำเหมือนกันครับนิจจังแปลว่าเที่ยงคำว่าเที่ยงมันจะมาตรงกับ อนุภาคได้ไงก็อิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนแค่นั้นเองครับงั้นตัวนิวตรอนกับนิจจังก็คือเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ทุกขังกับนิจจังมันเท่ากับอิเล็กตรอนโปรตอนนั่นเองครับอันนี้หยุดไม่ได้จะบอกให้ทราบไว้ตัวหยุดได้คือนิจจังกับนิวตรอนถามว่าใครแยกจากกันได้ใครแยกได้วิทยาศาสตร์แยกได้ไหมได้แต่เอามาใช้ไม่ได้ได้ตามกระบวนวิทยาศาสตร์เข้าไปเห็นไหมแต่พุทธศาสตร์หรือว่าจิตศาสตร์แยกได้เอามาใช้ได้เลยผมจึงเรียกว่าศาสตร์ด้านจิตโอเคไหมครับหรือจิตศาสตร์นั่นเองครับนั่นแหละมันเป็นพระเอกพระเอกเจ้ากำลังสองเลยนะพระเอกคนเดียวไม่พอมันต้องพระเอกหลายๆคนเช่นถ้าเป็นหนังมาร์เวลนะฮะพระเอกหนึ่งมีชื่อว่าซูเปอร์แมนว่าไปหนูนะสองไอ้มดแดงสามไอ้ไรออนแมนสี่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วคนจำได้บอกหน่อย นั่นแหละพระเอกในหนังฮอลลีวูดพระเอกในหนังมาร์เวลก็ลักง่ายดีโอเคไหมครับนั่นแหละมีตัวเองนะตัวสุดๆก็แหละครับยังไม่ไปดูเลยอะไรแอดเวนเจอร์เอ็นเกมพอดีหนังมันจบพอดีมันไปต่อไม่ได้มันเกมแล้วถ้าเป็นแจ็คพอตก็ตีแตกแล้วต้องไปต่อไม่ได้เรื่องใหม่จะเป็นเรื่องอะไรถ้าผมเดานะนั่นจะเป็นอีเทอร์ซะมากกว่าเรื่องใหม่ถ้ามันจะมีนะเราล่วงหน้าไปก่อนเพราะมันถอยหลังมันใช้ภาษาต่ำกว่านี้ไม่ได้นอกจากอีเทอร์แล้วก็จะเป็นอะไรซูเปอร์โนวาแงพลังซูเปอร์โนวาเงี้ยคนใครเขียนบทนั่งพูดอยู่นี่นะมั้งเป็นคนเขียนบทมั้งนะซูเปอร์โนวาให้รู้ไว้นะครับนั่งพูดอยู่นี่นะมั้งเป็นคนเขียนบทพลังซูเปอร์โนวาเห็นไหมมันยังมีอีกมันมีศักยภาพของ
นิวซีโร่ไอ้นิวซีโร่นี่มาไอ้นิวซีโร่นี่คือจะสร้างเป็นโจรใช่ไหมจะสร้างตัวละครเป็นมหาโจรให้มันเป็นองคุลิมานไปเลยเอาคนเขียนบทเรื่องนี้เอามีชื่อว่าจะว่าเอาสักห้ากันแล้วกันห้าเรื่องห้าเรื่องทำงานอยู่สองปีต่อเรื่องวันนี้เขียนบทไม่ยากแล้วครับนั่งเขียนบนไหนก็ได้สบายสบายจะมีกี่ฉากอย่างมากก็120ฉากจิละครหนังพวกนี้หนึ่งฉากโอ้ยไม่ถึงครึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยหนึ่งฉากสั้นจะตายไปจริงเขียนมันก็เขียนแบบคำสั่งเลยนะครับเขียนบทแล้วเขียนบทแล้วเขียนแบบคำสั่งเลยหนึ่งสามเทอมทำอย่างนี้ได้หรอกภาษาพูดอย่างนี้ใครพูดกับใครเงี้ยโอ้ยง่ายจะตายไปสบายคนสร้างต่างหากที่มันจะยากไปเนี่ย ไม่รู้มาเวลก็มืออาชีพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายของเขาแหละครับไม่งั้นจะทำหนังให้ด้อยกว่านี้ไม่ได้ครับมันต้องเหนือขึ้นสมมติว่าผมเสนอให้กับมาเวลนะฮะไม่เอาเขามีคู่แข่งไว้แล้วเสนอคู่แข่งก็สบายเลยสบายต่อยอดเลยพวกนั้นสบายมากเพราะผมรู้มันไปต่อไม่ได้ถ้าเหนือกว่านั้นมันไปต่อไม่ได้ไม่งั้นจะมีคำว่าเอ็นเกมเลยแม้ก็สิ้นสุดนะซีรีส์หนังมาร์เวลเอ็นเกมนะจะคิดเรื่องใหม่ได้ไหมเนี่ยถ้าเราเขานะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีเธอร์นะเขาสร้างอีเธอร์ลุงออกก็จะสร้าง emptiness เอาเข้าไปสิชื่อ emptiness ใครมันจะแน่กันวันนี้ใครสร้างอีเธอร์ลุงออกสร้าง emptiness เห็นไหมต้องยอมรับแล้วนะฮะว่านี่เกิดขึ้นแปลงไปของธรรมดาโลกนะเมื่อกี้เป็นมวลนะฮะนี่มันหมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละลักษณะเขาว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกถ้าหากว่าปล่อยนิ่งๆไม่ต้องมีไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็บุบสลายเน่าเปื่อยไปนี่คือกฎธรรมชาติใช่ไหมครับกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติครับจำหน่อยครับกฎของธรรมชาติในภาษาพุทธศาสนาคือกฎแห่งกรรมครับหมาเกิดหมาก็มีกรรมต้นไม้เกิดต้นไม้ก็มีกรรมควายเกิดควายก็มีกรรมมนุษย์เกิดมนุษย์ก็มีกรรมกรรมคือตัวเกิดไม่ใช่กรรมคือการกระทำนะครับใครก็ตามที่ยังคิดว่าสรุปว่ากรรมคือการกระทำอยู่โอ้ยล้าหลังไป300,000,000,000 ปีที่ให้ดูคำพูดกรรมคือการกระทำนี่มันล้าหลังไป300,000,000,000 ปีแสงด้วยนะครับพี่ว่าโอเคไหมหวังว่าคงไม่งงนะครับใครก็ตามยังเชื่อมั่นว่ากรรมคือการกระทำแปลว่าท่านบรรจุความล้าหลังอยู่ไม่น้อยกว่า100,000,000,000 ปีแสงนะครับเห็นไหมนี่คือภาษาลุงหอกเลยเหมือนชาวโลกที่ไหนแล้วเหมือนได้ไงล่ะครับคำพวกนี้นะครับมันจะเป็นชื่อหนังหมดแหละสุดท้ายแล้วที่เนี่ยจะสร้างตัวละครเอาเงินมาแจกอะไรเอาเครื่องบินส่วนตัวขี่สักลำอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมครับพอไหวไหมผมคุยกันไม่ได้บ้างคุยทั้งพวกออกหนีจากบ้านไปอย่างรู้สิในบ้านมีใครบ้างครับขออนุญาตดูจอวันนี้มีธุระหน่อยนะวันนี้มีธุระบอกให้รู้ล่วงหน้านะครับดูเวลาดูจอนหนึ่งครับเปิดอ้าวมาแล้วจ้ะอ้าวมีใครถามมาบ้างนะครับอืม
มีไผทำมาบ้างบ่บ่มีไผหลอกอ๋อบ่บ่มีไผหลอกไม่ไม่มีใครถามเลยว้ายลุงเหงาก็เหงาเลยแบบนี้อย่าปล่อยลุงเหงาเหงานะทำมาเร็วๆอย่าให้ลุงเหงาเหงาถ้าเหงาแล้วมันหงอยนะถ้าเหงาแล้วหงอยนะอย่าให้ลุงเหงาหงอยเหงานะถามมาที่พูดเมื่อกี้นี้ถามว่าเจ๋งไหมถ้าเจ๋งยกนิ้วมือดูสิชอบดูสิดูสิดูจอไม่มีใครยกนิ้วเลยโอ้ยนะแล้วไปเอามาแล้วโถเอ้ยโอ้ยชอบแล้วแชร์ยังทีเนี้ยชอบแล้วแชร์ยังทีเนี้ยเออชอบชอบชอบโอเคเข้าใจแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวหมดกระสุนเยอะทราบแล้วครับทราบแล้วครับทราบแล้วครับพออืมต่อไปแชร์ดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยจริงๆไม่พูดเล่นเลยนะไม่รู้พูดเล่นปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะโอ้โหชอบแล้วแชร์ มีหัวร้อนเลยนะ เอาเข้าไปเอาเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปยังกะว่าจะพาไปรบ รบทัพจับศึกเลยโอ้โหดูสิบ่น้อยนะนี่โอ้โหต่างๆไม่ใช่น้อยนะยิ้มน้อยก็มียิ้มใหญ่ก็มีหัวใจก็มีหัวร้อนก็มีโอเครับทราบตามนี้ครับอ้าวล่ะคำถามมาแล้วจ้ะอ้าวล่ะเล่นคำถามทีนี้นะขอมายังคำถามกันนะครับเมื่อมีคำถามแล้วก็มีคำตอบตอบทุกคำถามยกเว้นเดี๋ยวนะการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวไปว่าเรื่องนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็จะนอกนั้นมีอะไรนอกนั้นรู้สึกประมาณสองคำถามไม่เกินสองคำถามนะฮะไม่ตอบสมวนสิทธิ์ไม่รู้จะตรงอีท่าไหนไปเลยขอสมวนสิทธิ์สองคำถามที่ว่านั้นเอาไว้อายุ100 ปีก่อนเขาจะบอกครับเอาละมาแล้วจ้ะคำถามค้างเดี๋ยวมันก่อนมันค้างยอดไม้เดี๋ยวมันก่อนคำถามค้างยอดกำลังงานรถไฟตั้งแต่วันก่อนลุงคะการเปิดฟังคลื่นเสียงความถี่ต่ำเช่น528ความถี่ซ่อมแซม DNA ได้ไหมคะประมาณนั้นมั้งถาม DNAโดยใส่หูฟังนะครับมีผลในการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ในสมองครับมีแน่นอนนะครับคลื่นความถี่มีแน่ๆครับมีแน่ๆคราวนี้ต้องมีแน่ๆมันต้องบอกว่าเป็นคลื่นสั้นนะครับคลื่นสั้นความถี่จะสูงเดี๋ยวนะฮะมันจะอะไรก่อนหลังนี่อันตรายเหมือนกันนะครับบอกให้ทราบนะครับเพราะว่าความถี่เนี่ยถ้าเป็นคลื่นสั้นความถี่จะสูงอ้าวความถี่สูงอันตรายนะให้รู้ไว้ครับคลื่นยาวความถี่จะต่ำต้องเป็นคลื่นยาวครับคลื่นยาวนะครับคลื่นยาวความถี่จะต่ำครับโอเคต้องเป็นคลื่นยาวครับจึงจะมีผลทางด้านสมองคือการเยียวยารักษาเรื่องของสมองแต่เอาเถอะนั่นก็เป็นเรื่องของคำว่าคลื่นก็มาจากไฟฟ้าใช่ไหมครับคลื่นเสียงโอเคนะไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสนะครับนะไฟฟ้ากระแสที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ไฟฟ้ากระแสคือกระแส AC/DC ที่เขาเริ่มเรียนกันมาทั้งโลกใบนี้นะครับทำให้มันคลื่นอะไรคลื่นยาวความถี่ต่ำจำฮะตัวนี้คลื่นยาวความถี่ต่ำคลื่นสั้นความถี่สูงนั่นนะ
มันของสองสิ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งไม่ได้นะครับมันจึงจะเวิร์กงานถึงจะเวิร์กเขี่ยพวกคลื่นจะเป็นอย่างนั้นไฟฟ้าเหมือนกันมีลบไม่มีบวกไม่ได้มันไม่ทำงานนะครับพลังงานศักย์เหมือนกันพลังงานจนเหมือนกันมีแต่พลังงานศักย์ไม่มีพลังงานจนก็ทำงานไม่ได้นะครับมันทำงานคู่กันนะครับจะบอกให้ทราบไว้เพื่อนพวกนี้นะมันของคู่กันขาดสิ่งใดสิ่งไม่ได้ตกลงผมตอบมานะคลื่นก็คือคลื่นยาวความถี่ต่ำฮะใช้คลื่นยาวครับจึงจะเยียวยารักษาสมองได้ความถี่ต่ำฟังอันนี้นะจะเป็นระฆังนะครับระฆังกับฉิงรู้จักฉิงไหมครับฉิงฉาบฉิงฉาบฉิงนะเคยตีฉิงไหมครับเออรู้จักฉิงก็ต้องเคยตีฉิงเนาะเออฉิงฉาบฉิงฉาบนะฉิงฉาบฉิงฉาบผัวไม่กลับเมียไม่มาทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะฉิงฉาบฉิงฉาบไปนู่นเวลาไปไม่รู้งอกไงพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ฟังเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังเลย okay. ถ้าเป็นฉิงฉับเสียงความถี่จะสูงโอเคไหมครับง่ายๆวิธีคิดมีขันใบหนึ่งไอ้ที่มันขนาดเล็กกับกว้างโอเคไหมครับปากมันใหญ่เป็นกว้างโอเคนะความสูงสบกันเท่ากันแต่ปากมันกว้างโอเคไหมความสูงเท่ากันแต่ปากมันกว้างใบเล็กเวลาตีปิ้งความถี่มันจะสูงโอเคไหมครับความถี่สูงขึ้นจะสั้นนะขึ้นสั้นความถี่จะสูงใบใหญ่ตีปิ้งเหมือนกันแหละครับเสียงมันจะทุ้มใบเล็กเสียงมันจะแหลมก็จะมีพวกขลุ่ยไงมันมีรูขลุ่ยหรือว่าปีอะไรอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละวิธีคิดพวกนี้มันง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ยใช้ถ้าใช้เสียงนะใช้ระฆังต้องใหญ่ๆใช้เรื่องหึ่งเป็นคล้องกับคล้องใหญ่ตีทีหนึ่งหึ่งกับคำว่าแก้งมันแหลมหึ่งกองเพลงปึ้งผมไปไหนผมตีคล้องไม่ได้นะด้วยผมตีคล้องไปฝนตกเบื้องนั้นนะด้วยจะบอกให้รู้ไว้ไม่พูดเล่นนะตีแล้วฝนตกนะลุงออกนะยุคสมัยก่อนเขาบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเสือนถึงดวงดาวตอนนี้ตีคล้องมันก็ถึงดวงดาวนะตีคล้องปึ้งมันก็ถึงดวงดาวดวงดาวนะตีคล้องปึ้งถึงแล้วดวงดาวโอ้ยฟันมันจะหลุด พรุ่งนี้ต้องไปทำฟันให้เรียบร้อยแล้ว ฟันปลอมพูดเลยไม่ชัดเลยใช่ไหมแค่นะไปต่อครับโอเคตอบนะ DNA นะมันจะไปถึง RNA ครับเสียงนี้เอาซะงั้นDNA ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอะไรเป็นไฟฟ้าสถิตไปถึง RNA นะครับมันจะไปรักษาตรงนั้นละเอียดกว่าไฟฟ้าสถิตจะไปได้ไกลกว่านะครับไปละเอียดกว่านะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะไฟฟ้าสถิตจะลึกซึ้งมากกว่าครับลงทุนน้อยกว่าถูกกว่าเยอะจากสองมือเปล่าลุงงอกนี่แหละไฟฟ้าสถิตตรงนี้เองครับเอาอยากรู้เรื่องพระโมคคัลลานะผมคิดว่าตำราเขาหกอ่ะตำราเขาโกหกเหรออยากรู้เรื่องจริงจากลุงครับ
ผมรู้ว่าไม่มีประโยชน์แต่อยากรู้ครับเอาอยากรู้เรื่องพระโมคคัลลานะโอ้ยผมก็เกิดไม่ทันทำไงเนาะโมคคัลลานะสารีบุตรเอาคุณสมบัติกันแล้วกันพระอรหันต์ทั้งคู่เลยนะครับจะมีความสามารถต่างกันนะครับพระสารีบุตรมีความสามารถสำหรับปัญญาแปลว่าความนึกความคิดโอเคไหมครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหลังไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามสามารถแก้ได้ปุบปับปับไม่มีอะไรไม่มีทางออกนะครับจะต้องพระอรหันต์นะครับครับว่าทางออกไม่มีอะไรที่เป็นทางตันสำหรับพระอรหันต์จำนะครับคำนี้ไม่มีอะไรที่ตันจากภาษาพระอรหันต์ก็ซ้ำได้หมดนะครับถ้าพูดถึงการแพทย์ตะวันตกตันแล้วใช่ไหมตันแล้วครับไปไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงบ้านเราต้องมีการแพทย์ทางออกทางออกครับการแพทย์ทางออกเดี๋ยวลุงหน่อยจะตั้งขึ้นมาดีไหมการแพทย์ทางออกดีไหมการแพทย์ทางออกให้นะครับเอาให้มีทางออกนั้นไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันตันหมดก็แย่สิครับไม่ทุรทวงเลยมีแต่ตันกับตันอยู่ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมตันหมดขับท้ายก็ไม่ออกมันตันหมดอะไรตันจะเนี่ยไม่รู้มันไม่มีรูมันก็ตันใช่เนาะก็แข็งตันสรุปคือพระโมคคัลลาเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เห็นไหมครับเก่งในทั้งมีการแสดงฤทธิ์หายตัวได้ไหมโอ้ยพระนางก็หายตัวได้ทั้งนั้นแหละครับนิวเจโน่ปุ๊บทันทีนะครับพระนางมองชาไปหายตัวได้นะเราต่างหากที่ไม่ใช่พระอรหันต์เราจึงทำไม่ได้เนาะเราได้จะใช้ภาษาของพระอรหันต์เท่านั้นเองทุกวันนะครับใช่ไหมถ้าหากว่าเราเป็นพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมมันก็หายตัวได้ก็แค่นั้นเองถึงบอกว่าเขาจะพยายามหายแล้วพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงมันคือใครเนาะแต่ถ้าหากปัญญาวิมุตติไม่ต้องไปหายตัวไปไหนหรอกครับเจตุวิทย์หายตัวได้แน่นอนนะครับห่อเหินเดินอากาศได้เลยไปคุยกับสามสหายได้เลยบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคไปอีกคำถามไปเรื่อยๆเหนื่อยอย่าเพิ่งพักลุงออกเวลาเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้มีธุระนิดนึงเดี๋ยวจะหลุดโผล่ไอ้ผมนี่เวลามีธุระเนี่ยมันก็เห็นไหมอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมหน่อยเดียวเองนะครับไปไวดีครับฝนจะได้ตกแถวบางแวกเขตพุทธมณฑลดีก็ดีต่างคนต่างดีท่านก็ดีผมก็ดีดีทั้งคู่ไปด้วยกันนะครับ ขอร้องให้หลวงออกมาสีคล้องแขนก่อนขอนแก่นนะครับ ไม่พูดเล่นนะผมตีเดี๋ยวฝนก็หืบจริงๆนะโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วจ้าวันนี้มีไก่ฟ้ามันมีไก่มีไก่ด้วยวันนี้อึ๊บยูทูบเป๊ะเป๊ะห่วยหลับเลยเหรอเป๊ะหมุนจิ้วจี้แล้วหัวหมุนเสียงนึงอึบเลยหายไปแล้วกดอีกตัวนึงกดสัญลักษณ์ลงออกสุขภาพก็ไปเป๊ะช่องของฉันเป๊ะปืด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 มาแล้วจ้าห่วยไม่เชื่อตัวนี้ทีเนี้ยเชื่อคนละตัวเนี่ยงานนี้เอาไงต่อไปต่อแล้วเชื่อคนละตัวเลยมาแล้วตัวนี้เอานะด่วนนะพี่นะด่วนโอ้โหผู้คนอยู่ YouTube เยอะนะครับยินดีทุกท่านนะครับที่รู้และเข้าใจลุงออกนะค่อยๆไปด้วยกันครับพวกนี้บางทีผมใช้ภาษาอะไรจนเกินไปมันก็ตามกันไม่ทันใช้ภาษาธรรมดาดีกว่า
เนี่ยพูดอย่างนั้นว่าเก่งภาษานักเก่งแต่ภาษาเก่งแต่การใช้ภาษาของพระอรหันต์ภาษาอื่นเซโน วันนี้ได้ส่งปัจจัยอ้าวแล้วกันร่วมทำบุญนะบอกชื่อบัญชีด้วยเลยก็ thank you very much ครับคุณไก่ทองรับแซบครับก็คงจะมุ่งไปยังวันที่18พฤษภาคมนะ18พฤษภาคมนี้จะนิมนต์พระสงฆ์อยู่10รูปนะครับไปไหมทำบุญใส่ซองสงผมใส่เยอะนะไม่ใส่ธรรมดานะบอกทราบนะครับนั่นนั่นสิบรูปถวายไปลูกอาคาทำไมเมื่อ 2,100 ปีก่อนเกิดพระอรหันต์ได้ง่ายค่ะปัจจุบันไม่เห็นปฏิบัติเพื่อเข้าถึงกันง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ก่อนล่นเฉลยมันไม่มีตัวที่สองมาให้วุ่นวายเรื่องที่สองคือเรื่องที่มันยากเพราะว่าวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมามันก็ทำให้วุ่นแปลว่าตัววิทยาศาสตร์นี่เป็นตัวขัดขวางขัดขวางอะไรขัดขวางขัดขวางการเกิดพระอรหันต์วิทยาศาสตร์สร้างมาเพื่ออะไรของอยู่ของกินของใช้สร้างตัวเร่งให้เกิดกิเลสตัณหาราคะไงนี่แหละของกินของอยู่ของใช้เนี่ยมันเป็นตัวเร่งทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวขัดขวางไม่ให้มนุษย์บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์ยุคก่อนนี้มัน 2,600 ปีมันมีรสคันนี่ครับอยู่กับธรรมชาติหมดมันก็เลยเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือเข้าถึงธรรมชาติได้ยิ่งขึ้นเพราะพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับนั่นนะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันต้องแวดล้อมในธรรมชาติมันต้องพยายามเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้ได้นะครับตัวเราก็ธรรมชาติสิ่งอยู่นอกตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็คือการเคลื่อนที่พวกยวนพยานพาหนะอย่าคิดมากนะของใช้และมีของกินอีกแหละวิทยาศาสตร์นะครับกินเท้าสีกินเท้าสีกินท้องนะฝันหลุดแล้วพอเวลาพูดลมมันดันเพชรพูดตลอดรอเด็กเนี่ยดันเลยฝันหลุดเลย ของกินวิทยาศาสตร์เข้ามาในร่างกายแล้วครับเพราะธรรมชาติจะเป็นยานะครับอากาศเป็นธรรมชาติเป็นยาน้ำธรรมชาติเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติเป็นยากุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเกิดมาธรรมชาติเป็นยาจบยาจบไม่ใช่ยาจอกนะยาก็จบคิดในกรอบนี้ให้ได้ครับรู้จักลุงหงอกที่คิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้มีฉะนั้นท่านกระจับกลายเป็นเครื่องมือเขานะครับเราต้องไม่เป็นเครื่องมือใครในเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราสามารถรักษาตัวเองได้เจตนาผมต้องการให้ทุกคนทุกท่านได้รักษาตัวเองนะครับนี่คือเจตนาโดยแท้จริงจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบเล่นรับเล่นตามปกติมีข้อแม่หน่อยนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานให้พอกินพอใช้จะเหลือกินเบื่อเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันถ้าหากจะเป็นการเหลือขอเหลือพอได้ก็ยิ่งดีไม่ต้องพูดคำว่ารวยไม่ต้องพูดคำว่าจนไม่ต้องพูดรวยจนโอเคนะมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดหรือว่ามีก็ไม่รู้ไม่ต้องพูดก็ว่าพอดีหรือเพียงพอไม่ต้องพูดมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดตัวบุคคลมันแต่ละบุคคลมันใช้ทั่วไปไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่ท่านพอดีตรงไหนเนี่ยบอกได้ไหมพอดีตรงไหนล่ะบอกได้ไหมครับพอดีพอเพียงพอตรงไหนรวยเพียงพอแค่ไหนใช่ไหมนั้นอยู่ที่บุคคลใช่ไหมครับเอาเข้าจริงแล้วก็มือใครยาวก็สาวได้สาวเอาใครมีอำนาจวาสนาก็กดขี่ข่มเหงคนไม่มีเอาเรื่องคำใช้เรื่องราว
เรื่องเราก็ไปต่อ พลังงานบริสุทธิ์ในพืชผักต้นอ่อนจะมีพลังงานบริสุทธิ์มากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ พลังงานก็มีทั้งนั้นแหละนะพวกยอดไม้กินไหมครับยอดกระถินยอดมะขามอ่อนเคยต้มใส่ไก่ไหมครับยอดมะขามอ่อนเปรี้ยวดีต่อไปก็ยอดชากัญชาเนี่ยต้นกัญชาเนี่ยต้มใส่ไก่กินกันต้มใส่แมวก็ได้ต้มใส่ปลาซิวปลาสร้อยกันซดล้ำนี่ ของเป็นยาเขาก็บอกเป็นพิษส่วนของไม่พิษเขาก็บอกเป็นยากินแล้วบ้าจะบอกว่ายาอยู่ถามว่าใครซวยใครไม่ซวยกันแน่จะโง่ใครมันเนี่ยมนุษย์จะโง่ใครของเป็นยามันก็บอกว่าเป็นพิษโอ้ยจะให้ว่ายังไงเนาะไอ้งวดเนี่ยของเป็นพิษมันก็บอกเป็นยาเห็นจ่าจ่ากินแล้วว่ามันก็บอกว่ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยลุกหนีดีกว่าแบบนั้นไปแล้วเสียดายนึกถึงท่านอยู่หน้าจอขอกลับมาใหม่ไม่ได้ลาเลย คำพวกนี้โอเคนะคำสุดท้ายครับผมโอเคนะคุณนิติการก็รับทราบไปแล้วนะครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเด้อคุณลุงครับครับผมพระมหาโมกขลานะจากประวัตินั้นว่าได้สร้างกำหนักโดยการกระทำปิจฉาได้มาสักฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็แล้วง่ายดีแต่ทำไมกรรมจึงไม่สามารถปิดพระนิพพานได้เลยครับขอบคุณครับ โอ้ยฆ่าแมวมันก็เหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่นะพี่เอ้ยว่าจะไม่มีผมว่ามันก็แรงพอๆกันนะพูดว่าไงดีเนาะมันจะหักล้างกันได้จริงๆคำสอนจริงๆนะผมว่านะมันก็ซ่อนไว้ในกุศโลบายได้เหมือนกันนะครับคือฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยจะฆ่าขี่ฝูงกันทันทีพูดถึงว่าความสำคัญเพราะว่าคนที่เขาให้ชีวิตเราเนี่ยคือพ่อเนี่ยคนที่เขาให้เจริญความอยู่ตัวเนี่ยคือแม่เนี่ยมันก็ต้องเหนือกว่าสัตว์ใดในโลกใช่ไหมครับใช่นะใช่นะและใช่นะแล้วมันก็เป็นเส้นสายลายแทงกันมาเส้นสายลายแทงครับมันผูกพันกันถ้าถามผมนะผมจะตอบเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมนะครับผมจะตอบเพียงแค่ปริศนาธรรมเท่านั้นอธิบายง่ายจะตายไปพระใจบิดกพระโมกขลานะก็ไปเขียนเองเนี่ยเห็นไหมเออหรือเขียนเองไม่รู้นะที่ว่าเห็นไหมถ้าเขียนเองถ้าพระโมกขลานะเขียนเองแปลว่ายังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่ละสังขารใช่ไหมเห็นไหมใช่ป่ะใช่นะใช่นะทีนี้ไอ้คนละสังขารไปแล้วไม่มีตัวตนแล้วนะไอ้คนอยู่ข้างหลังเมฆขึ้นมาหน่อยดีไหมล่ะเมฆขึ้นมาเสลยเมฆขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้ศักยภาพของพระธรรมมันเหนือกว่าแม้ว่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ยังไม่หยุดยั้งการบรรลุธรรมได้โอเคไหมครับถ้าผมอธิบายความตามนี้ผมก็จะใบแบบนี้โอเคไหมศักยภาพของพระธรรมเหนือกว่ามันเหนือกับธรรมชาติเนี้ยมีฤทธิ์มีอำนาจมากกว่าในการสร้างสรรค์ครับในการดำรงอยู่และสร้างสรรค์ว่าไปเดี๋ยวว่าใช่นะใช่นะก็แปลว่าถ้าหากว่าพระอรหันต์เป็นคนที่รวบรวมพระจะมีโลกตั้งแต่ฉบับต้นๆเป็นภาษามคต
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาษาบาลีสันสกฤตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาไทย1-3-5ถามว่ามันเจ๋งมากกว่าเรียนรู้ว่าด้อยค่าลงไปวิธีคิดคิดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมตอบผมตอบเพียงแค่เป็นปริศนาธรรมว่าเขียนยังไงกับได้กับคนที่ก็ตายไปแล้วเนี่ยขยายยังครับก็ยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เอาไว้สอนคนว่าอย่าฆ่าพ่อแม่เราโว้ยนะครับชัดไหมครับนะไม่ได้มีโอกาสผุดเกิดนะวะมันก็ทำให้มนุษย์นี้ยังคิดได้มากกว่าไปฆ่าสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าไปฆ่าพ่อแม่แล้วไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมถึงอะไรจบข่าวไหมครับนี่คือเป็นคำอธิบายของลุงงอกอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมเพราะไม่มีทางอื่นใดจะมาอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อคนเกิดก่อนอย่าเชื่อหลักหลักกะเหตุผลเห็นไหมอย่าเชื่อสารพัดเชื่ออะไรเห็นไหมก็ตอนนั้นเข้ามาควบสิครับทีนี้อย่าลืมกลามาสูตร10 ข้อต้องอยู่ในใจรถท่านด้วยนะครับผมไม่อยู่ในใจทั้งหมดครับผมว่าแค่3-4 ข้อมันยกตัวอย่างก็พอแล้วผมจะไปจำหมดทำไมล่ะสมองผมจะไว้จำอย่างอื่น ใช่ไหมเอาไว้บันทึกอย่างอื่นมันจะบันทึกไหนพวกนี้ผมรู้ว่าบันทึกมากยิ่งมันยิ่งทำให้ปวดหัวปวดเหตุผมก็บันทึกน้อยๆผมรับรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะนั่นคือลุงงอกผมไม่เหมือนใครเป็นเงี้ยโอเคไหมครับจบข่าวนะโอ้แล้วในขณะจะเพียงพอคิดว่ามัน3 ทุ่มกว่าแล้วสมควรแก่เวลาวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่มีอะไรดีก็อย่าลืมส่งตั้งคำถามมาพรุ่งนี้เตรียมตัวตั้งคำถามถ้าผมสอนหนังสือนะก่อนจะปล่อยเด็กกลับบ้านวันนี้นะครับพรุ่งนี้หาคำถามมาทุกคนมาเข้าห้องมาถามคนหนึ่งถามตอบนะก็เรียกว่าไดอะล็อกทิชชิ่งไดอะล็อกสำนองนี้ครับมันจะชัดกว่าเยอะดีกว่าเยอะครับแชร์กันดูคำถามคำตอบดีกว่าเยอะแล้วมันถ้ามันไปต่อได้ทีน้อยสองน้อยครับพอเวลามันขยายความได้อันนี้นั่งจำตำราอย่างเดียวสวยชิบหายโอ้โทษทีหนักสวยอย่างเดียวผิดหลักสูตรก็มันตกนั่นแหละมันตกสุดแล้วเคยคิดไม่เป็นเคยจำแนกไม่เป็นเคยแสดงเหตุแสดงมันไม่เป็นสุดแล้วมันก็มีแต่โง่ลงสารพัดโง่ลงเนี่ยคนบ้านเราเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่ก็ข่มเหงเด็กสิเนี่ยนะเขาจะมีอำนาจข่มเหงคนที่ไม่มีอำนาจสิเนี่ยครับแล้วปีนั้นจะไปได้สิเนี่ยมันระดับพัฒนาเนี่ยระดับด้อยแสนด้อยนะประเทศไทยคนไทยสูงสูงอย่าคิดว่าเยาสิ่งนั้นเป็นเครื่องวัดเลยครับตึกสูงๆเนี่ยเยาสิ่งนั้นเป็นเครื่องวัดเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวบอกโอ้ยพัฒนาดีแล้วมีรถไฟฟ้าใต้ลิ้นโอ้ยพอหนีไปไกลกับลุงหอกนี่เคยยอมรับพอนี้อยู่แล้วว่าเคยยอมรับเป็นเรื่องราวอยู่แล้วนะมันไม่ได้เจริญเลยทั้งด้านจิตด้านใจนี่ก็ต่ำต้อยไปเรื่อยๆนะไม่ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่ยังความเจริญด้านใจลดต่ำลงเลยลุงหมอก็พูดบ่อยจังเลยพวกนี้เนาะไม่รู้ใครจะเก็ตแค่นี้เป็นไงก็ไม่รู้แล้วครับพูดลอยลมไปอย่างนั้นนะครับเอาไว้ในบ้านเราหรือทีวีโอเคไหมอ่ะถ้าหากว่าโอเคก็บ้านใครบ้านใครก็แล้วกัน อย่าลืมประกอบอาชีพชอบนะครับผมเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องประกอบอาชีพเวลานี้เป็นห่วงมากๆครับเป็นห่วงทุกคนทุกสังทุกคนทุกครัวเรือนครับเอาให้อยู่ครับฐานรากเขาอยู่นะครับฐานรากไอ้คนที่ก็เป็นยอดเป็นไม่ค่อยเขาอยู่ของเขาได้อยู่แล้วโอเคไหมแล้วก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอสักครับแล้วก็อย่าปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองนะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกที่ทุกศอกทุกมุมอย่าหูเป็นอาตาไปได้เพราะว่าความปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอให้มีใจประเภทนี้หน่อยครับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าผู้ปกครองท้องถิ่นก็คอยดูแลกันไม่ใช่คนทำดีไม่ได้งัวแต่จะใช่ไหมฮะกายวิจารณ์ผมวิจารณ์เนี่ยแผ่นดินแตกนะผมแบบเพ่นนักวิพากษ์วิจารณ์มิจฉุกนะ
ตัวจริงเสียงจริงนั่งนี่ดูวิจารณ์โลกทะลุนะดูอะอย่าไปตรงนั้นเลยครับเราผ่านตรงนั้นมาแล้วชีวิตจริงผ่านตรงนั้นมาแล้วอย่าไปถอยหลังไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอละพอเนาะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงแล้วกันเนาะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบทุกรอบทุกมุนพูดไม่ชัดลิ้นฝันไม่เอื้อ ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศนะสามสหายพญานาคพญาคุดพญาชุ่มเบือเขาจะทำงานเขาเองเขาจะดูแลคนดีก็จะให้ความปลอดภัยคนไม่ดีเขาจะทำลายเป็นเขาเองครับขอให้อยู่ในที่ตั้งดีๆขอติดตามขับสายบ้านเมืองอย่าเป็นภัยสังคมเห็นไหมฮะเชื่อฟังทางภาครัฐอะไรต่างก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะครับทางฝ่ายรัฐก็พยายามคอยรู้เหมือนกันโอ้ยแต่อย่าสร้างปัญหากันนะปัญหาแล้วหยิบคำมาฟ้องร้องกันนะครับสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาบางทีก็นึกสงสารทางผู้พักสามกระบวนการนึกสงสารจริงผมไม่หลับไม่นอนครับคดีช้าหน่อยก็ถูกโอ้ยมันไปหมดแล้วนะความสุขไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหลับไหนเป็นความไม่มีความสุขเลยมันมากเหลือเกินเรื่องรถสครับอย่าทะเลาะแว้งเลยพี่เอ้ยเอาชนะไปสมแมวสมายมันได้แล้วกันนะกันหนาตายทุกตัวแล้วนะมั้งคิดว่าใช่ไหมครับคิดทำอะไรกับคนรุ่นต่อไปไม่ได้บ้างมั่งเลยหรือไงกันนะคิดไม่เป็นยังไงกันหรือว่าจะให้บ้านนี้เมืองนี้มันเผาเรื่องพนาศูนย์หมดก่อนจึงจะรู้สึกรู้สางั้นใช่เหรอโอ้ยมันก็เกินไปนะครับถ้าถึงขั้นนั้นก็เกินไปแล้วพี่เอ้ยอ่ะเอวังวิสุทธิ์นี้ก็แล้วกันสาธุอามินอาเมนโอบและอามิสพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม